อบต.วังตะเข้สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาดูฝายแตกนะครับฝายบ้านนวลม่วงตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวและเหวจังหวัดชัยภูมิวันนี้มีสาวสวยนำทางมาชื่อน้องอะไรเอ่ยน้องออยก่อนที่จะมาถึงจุดนี้หลงทางอยู่3-4รอบได้น้องออยช่วยชีวิตเอาไว้ตาเห็นไม่สมใจอยากเลยเบิ้งดีครับถามยังแค่ดูตัวนี้วงได้ไหนบ้างตัวนี้แค่ยังไกลแค่โอ้น่ากลัวมากนี่เป็นจุดที่ฝายแตกนะครับผมตามมาจากหน้าข่าวพอดีมาดูทีมงานอยู่แถวๆนี้พอดีก็เลยแหมเห็นข่าวแล้วก็เลยแวบมาดูซะหน่อยแตกใหญ่เลยครับฝนตกด้วยครับนี่นี่ห้อยลงร้อยไม่ได้ไปอีกแล้วเนี่ยน้ำค่อนข้างขุ่นครับฝนห้ามสาวออยเด้อบัดนี้เด้อจุดนี้จะเป็นจุดรับน้ำมาจากนู่นแหละครับภูเขาลูกนู้นที่มองเห็นแต่ค่อนข้างใหญ่เลยครับยังไม่มีปฏิบัติการซ่อมแซมหรือว่าปิดกั้นนะครับแต่อยากใดน่ากลัวมากไปแล้วครับมองนานเวียนหัวลาไปก่อนสวัสดีครับ